เมื่อช่วงเช้าวันที่10ธันวาคม2 5 5 9ที่หน้าสารากลางจังหวัดเลยนายคุมพลบันเทาทุกผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเดินส่งนายมนตรีจำปาสิริอายุ70ปีและนางสายทองสีบรรณะอายุ65ปีเกษตรกร,ร,กรชาวอำเภอนาด้วงที่ออกเดินทางด้วยเท้าเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรพระบรมหาราชวัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ออกเดินส่งตายายถึงถนนมะลิวันบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยโดยมีรถพยาบาลและรถกู้ชีพสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยร่วมขบวนคอยดูแลท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมและอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ14องศาเซลเซียสนายมนตรีจำปาสิริอายุ70ปีเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเคยเสด็จมาที่จังหวัดเลยหลายครั้ง ทำคุณงามความดีให้จังหวัดเลยมากมายตนก็อยากจะทําเพื่อท่านบ้างและอยากจะขอไปกราบพระบรมศพที่พระราชวังเพื่อต่อชีวิตให้กับตัวเองบ้างตนก็อายุมากแล้วอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าเราก็อีกหนึ่งคนที่อยากจะทําดีเพื่อพ่อหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกับพระองค์ท่านคาดว่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20วันจะถึงจุดหมาย